ดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการอมตะนิทานสำหรับคลิปนี้เสนอในเรื่องวิธีสร้างบุญบารมีวิธีสร้างบุญบารมีด้วยตนเองนะมีมากมายหลายวิธีด้วยกันก็จะขอยกตัวอย่างบางส่วนมาพูดให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับคำว่าบุญก็คือเครื่องสักการะสันดานความดีกุศลความสุขความประพฤติชอบของกายวาจาและใจกุศลธรรมคำว่าบารมีเป็นคุณความดีที่บำเพ็ญอย่างยิ่งยวดเพื่อบรรลุจุดหมายอันสูงยิ่งมีด้วยกัน10อย่างนั่นก็คือทานศีลเนคขัมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาทั้ง10นี้เรียกว่าบารมีวิธีสร้างบุญบารมีในพระพุทธศาสนามีด้วยกัน3ขั้นตอนนั่นก็คือการให้ทานการถือศีลและการเจริญภาวนาที่นิยมเรียกกันว่าทานศีลภาวนานั่นเองนะการให้ทานหรือว่าการทำทานนั้นเป็นการสร้างบุญที่ต่ำที่สุดได้บุญน้อยที่สุดไม่ว่าจะทำมากอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการถือศีลไปได้และก็การถือศีลนั้นแม้จะมากอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการภาวนาไปได้นั่นเองการเจริญภาวนานั้นจึงเป็นการสร้างบุญบารมีที่สูงที่สุดได้มากที่สุดในทุกวันนี้เรารู้จักกันแต่การให้ทานอย่างเดียวส่วนมากนะอย่างเช่นว่าการทำบุญตักบาตรการทอดกฐินทอดพระป่าสละทรัพย์สร้างโบสถ์วิหารสละการเรียนส่วนการถือศีลแม้จะได้บุญมากกว่าการให้ทานก็ยังมีการทำเป็นส่วนน้อยอานิสงส์ของสมาธินั้นเราก็มีมากกว่าการรักษาศีลอย่างเทียบกันไม่ได้เลยซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าแม้จะได้อุปสมบทเป็นภิกษุรักษาศีล227ข้อไม่เคยขาดเลยไม่เคยด่างพร้อยมานานถึง100ปีก็ยังได้บุญกุศลน้อยกว่าผู้ที่ทำสมาธิเพียงให้จิตสงบนานเพียงชั่วไก่กระพือปีกหรือว่าช้างกระดิกหูคำว่าจิตสงบในที่นี้หมายถึงจิตที่เป็นอารมณ์เดียวเพียงชั่ววูบที่ทางพระท่านเรียกว่าคณิกะสมาธิก็ถือว่าเป็นสมาธิเล็กๆน้อยๆสมาธิแบบเด็กๆนั่นเองที่เพิ่งหัดตั้งไข่คือหัดยืนหรือว่าหัดล้มลงอะไรทำนองนั้นยืนแล้วก็ล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ซึ่งเป็นอารมณ์จิตที่ยังไม่ได้ตั้งมั่นสงบวูบลงเล็กน้อยแล้วก็รักษาไว้ไม่ได้ซึ่งยังห่างไกลต่อการที่จิตนั้นถึงขั้นเป็นอุปจารสมาธิแล้วก็ฌานแม้กระนั้นก็ยังถือว่ามีอานิสงส์มากมายถึงเพียงนี้โดยหากผู้ใดทรงจิตอารมณ์อยู่ในขั้นคณิกสมาธิแล้วเนี่ยบังเอิญตายแบบในขณะนั้นอานิสงส์นี้จะส่งผลให้ไปเกิดในเทวโลกชั้นที่1ก็คือชั้นจาตุมหาราชิกาหากจิตยึดติดในไตรสรณคมมีพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดด้วยก็เป็นเทวดาขั้นที่2นั่นก็คือดาวดึงการทำสมาธิเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่ลงทุนน้อยที่สุดเพราะไม่ต้องเสียเงินเสียทองเลยไม่ได้เหนื่อยยากลำบากต้องแบกหามแต่อย่างใดเพียงแต่คอยระวังรักษาสติคุ้มครองจิตไม่ให้แส่สายไปสู่อารมณ์อื่นๆโดยให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวเท่านั้นการทำทานใช่อีกยังต้องเสียเงินเสียทองด้วยการสร้างโบสถ์สร้างวิหารสรารมธรรมต่างๆก็ยังต้องเสียทรัพย์และบางทีก็ยังต้องเข้าช่วยแบกหามเหนื่อยกายแต่ก็ยังได้บุญน้อยกว่าการทำสมาธิอย่างเทียบกันไม่ได้เลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ดีการเจริญสมถภาวนาหรือว่าสมาธินั้นแม้จะได้บุญอานิสงส์มากมายมหาศาลอย่างไรก็ยังไม่ใช่บุญกุศลที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาหากจะเปรียบเทียบกับต้นไม้ก็เป็นเพียงเนื้อไม้เท่านั้นการเจริญวิปัสสนาหรือว่าการเจริญปัญญานั้นจึงเป็นการสร้างบุญกุศลที่สูงสุดยอดในพระพุทธศาสนาหากจะเปรียบก็เป็นแก่นไม้โดยแท้นั่นเองอันหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้ว่าผู้ใดมีปัญญาพิจารณาจนจิตเห็นความจริงว่าร่างกายเรานี้เป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนคนสัตว์แม้จะนานเพียงชั่วช้างยกหูขึ้นมากระดิกก็ยังดีเสียว่าผู้ที่มีอายุยืนนานถึง100 ปีแต่ไม่มีปัญญาเห็นความจริง